ไบรท์วิชิรวิทย์ขอปกป้องตัวเองนะครับลุยฟ้องคนปล่อยข่าวเท็จกลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงในโลกโซเชียลนะครับหลังมีเพจดังได้ออกมาแฉนักแสดงซีรีส์วายชื่อดังแบบเสียหายนะครับและภายหลังก็มีชื่อของนักแสดงหนุ่มไบรท์วชิรวิทย์ถูกโยงในเรื่องนี้ด้วยนะครับล่าสุดทางต้นสังกัดของหนุ่มไบรท์นะครับก็เตรียมเอาผิดและดำเนินคดีกับคนที่ทำให้ชื่อเสียงเสียหายนะครับงานนี้ได้เจอหนุ่มไบรท์นะฮะเจ้าตัวก็ได้เผยถึงเรื่องนี้ว่าส่วนตัวรู้สึกเซ็งมากตั้งใจว่าจะมีแพลน PR ว่าจะเปิดค่ายเมื่อไหร่จะ PR ยังไงแต่กลับกลายมาว่าเราต้องมาเปลี่ยนชื่อบริษัทเรื่องฟ้องศาลเท็จนะฮะจากใจเลยถ้าเกิดว่าติดตามข่าวตั้งแต่แรกก็จะเห็นว่าโดนข่าวเท็จเฟกนิวใส่ร้ายป้ายสีตัวผมเองไม่อยากจะใส่ร้ายป้ายสีใครรู้สึกว่าไม่ชอบมานั่งอธิบายอะไรแต่ครั้งนี้มันมากเกินไปใครจะว่าอะไรก็ได้ผมโอเคผมจัดการตัวเองแต่ถ้าบอกว่าตีแม่ตีครอบครัวคือผมน้อยใจผมรักแม่รักครอบครัวมากนะครับการที่คุณมาเขียนข่าวแบบนี้การที่คนไม่ได้ติดตามคือไม่รู้ว่าข่าวนี้เป็นเท็จผมจะมีหน้าเดินซื้อข้าวแกงจะมีหน้าไปไหนมาไหนได้ยังไงครั้งนี้ผมต้องออกมาปกป้องตัวเองหวังว่าอยากให้ทุกคนใช้โซเชียลอย่างสร้างสรรค์นะครับอยากให้ทุกคนกรองข่าวไม่ใช้โซเชียลไปทำร้ายใครอยากให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะต้องออกมาทำอะไรแบบนี้ถามว่าตกใจไหมผมไม่ได้ตกใจภาพผมตกใจที่เขาเขียนว่าผมมากกว่านะครับผมไม่แน่ใจว่ารูปนี้เป็นเพื่อนผมถ่ายเปล่าแต่ว่ามันน่าจะไปถึงคนที่ไม่หวังดีเขียนข่าวใส่ร้ายป้ายสีผมว่าผมไม่ได้โดนครั้งแรกรู้สึกมันอาจจะเป็นเพราะว่าไม่เคยออกมาปกป้องตัวเองเขาเลยรู้สึกว่าผมเป็นเป้าโจมตีเลยอยากจะทำอะไรกับผมก็ได้อยากให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายไม่ได้รู้สึกว่าต้องมาฟ้องร้องใครหรือทำร้ายใครส่วนเรื่องของการทำงานนะฮะตอนนี้มีความสุขยอมรับว่าเหนื่อยแต่ได้ทำในสิ่งที่เราชอบที่ทีมคัดสรรมาอย่างดีนะครับตื่นเต้นกับโปรเจกต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะฮะปีหลังๆมาก็เริ่มทำงานเบื้องหลังมากขึ้นเหมือนตอนนี้เราได้ซ้อมอะไรมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับมีความรับผิดชอบมากขึ้นเหนื่อยกายแต่มีความสุขมากๆเลยครับแล้วพี่ไบร์ทก็ยังบอกอีกว่าจริงๆก็จะมีแฟนมีตติ้งให้งานนี้เหมือนเปิดตัวค่ายเป็นการแถลงข่าวสำหรับงานมีตติ้งด้วยตอนนี้ก็เลยอยากจะเอาตัวเองให้รอดก่อนก็ยังใหม่อยากจะเอาตัวเองทดลองกับระบบที่เราคิดก่อนให้มั่นใจในตัวเองถ้าเกิดเรามั่นใจในตัวเองเราถึงจะมั่นใจดูแลคนอื่นด้วยการจะเอาคนเข้ามาในสังกัดนะฮะต้องมีความรับผิดชอบต้องเทคแคร์ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากดาราเดลี่นะฮะและขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ